หลังจากที่ U18 ไทยผ่านศึก2รายการก็คือ Princess Cup และชิงแชมป์เอเชียเด็กๆของเราสามารถคว้าแชมป์ในรายการ Princess Cup ได้และได้อันดับ4ในชิงแชมป์เอเชียสามารถที่จะคว้าตั๋วไปในรายการชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้กับคำถามง่ายๆที่ว่าเด็ก U18 ของไทยชุดนี้ใช้ได้หรือไม่คำว่าใช้ได้หรือไม่หมายถึงนำไปใช้ต่อกรกับคู่แข่งในรายการชิงแชมป์โลกสำหรับส่วนตัวของผมตอบเลยครับว่าใช้ได้แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะได้อันดับ4โดยการแพ้ไต้หวัน3-0เซตก็ตามแต่นั่นก็มีสาเหตุที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะครับเราต้องไม่ลืมว่าทีมเยาวชน U18 ชุดนี้แตกต่างชุดอื่นๆเพราะเด็กไทยในรุ่นนี้มีจำนวนเด็กสูงมากกว่ารุ่นอื่นๆและหลังจากผ่านการคัดตัวเราก็ได้เด็กสูงมาประกอบเป็นทีมครบทุกตำแหน่งโค้ชเอกถึงกับเรียกเด็กชุดนี้ว่าเป็นเด็กชุดความหวังของคนไทยเลยผมเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของโค้ชเอกนะครับที่ว่าชุดนี้คือความหวังของเราเพราะว่าที่ผ่านมาในรายการแข่งขันระดับนานาชาติเรามักจะมีปัญหากับทีมที่มีความสูงมากกว่าเราแต่การสร้างดรีมทีมที่ประกอบด้วยเด็กสูงนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรนเด็กสูงมาก่อนสมาคมเพิ่งมีโครงการสำหรับเด็กสูงมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นี่เองดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการทดลองลองผิดลองถูกลองหาวิธีที่จะแก้จุดด้อยของเด็กสูงอย่างเช่นการเคลื่อนที่ที่ช้าการที่มีน้ำหนักตัวมากทำให้กระโดดต่ำและความที่จะเหนื่อยง่ายฉะนั้นทีมชุดนี้จึงไม่เพอร์เฟกต์ยังมีรายที่เป็นปัญหาแอบซ่อนอยู่มากมายการที่ผมตอบว่าทีมชุดนี้ใช้ได้เพราะว่าถึงแม้ทีมจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็ยังสามารถคว้าแชมป์ในรายการ Princess Cup และคว้าโควต้าของเอเชียได้การที่เด็กของเราผ่านทัวร์นาเมนต์2รายการก็คือ Princess Cup และชิงแชมป์เอเชียซึ่งมีเวลาพักแค่ 2-3 วันเท่านั้นมันก็มีผลทำให้ทีมของเรามีอาการเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บที่สะสมมาทุกคนต้องอย่าลืมนะครับรายการ Princess Cup นั้นง่ายกว่ารายการชิงแชมป์เอเชียนั่นหมายความว่าเราเริ่มจากเบาไปหาหนักพอไปเจอทีมหนักๆอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนหรือแม้กระทั่งทีมอย่างไต้หวันซึ่งพัฒนาขึ้นมามากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพในเกมบุกและรับของเราจะต้องลดลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับและมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทีมเด็กชุดนี้ไม่มีทีมโรงเรียนที่เป็นแกนหลักนะครับนักกีฬาในทีมก็มาจากหลากหลายโรงเรียนถึงแม้ว่าหลายคนจะอยู่ในอะคาเดมี่ของสุพีมซึ่งอาจจะเคยร่วมเล่นกันมาก่อนแต่ก็ถือว่ายังไม่คุ้นเคยกันเหมือนมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับเราจึงเห็นบ่อยว่าในการแข่งขันนั้นตัวเซตได้เล่นผิดจังหวะกับตัวตีเมื่อเอาผลงานเทียบกับข้อจำกัดที่ผมได้พูดมาผมก็ถือว่าผมให้ผ่านนะครับทีมนี้สามารถที่จะพัฒนาแล้วเอาไปใช้ต่อกรในรายการชิงแชมป์โลกได้อย่างแน่นอนแต่นักกีฬาในทีมทุกคนยังจะต้องพัฒนาทักษะเพื่อปิดข้อจุดด้อยของตนเองนะครับโดยเริ่มต้นจากตัวเซตของเราทั้ง2คนก่อนนะครับก็คือน้องนิดกนกกรชาบำเหน็จและน้องต้นข้าวกนกวันเตียนสิงตัวเซตทั้ง2คนของเรามีความสูงที่แตกต่างจากตัวตีของเราค่อนข้างมากดังนั้นทั้งสองจะต้องไปปรับจังหวะให้ดีแต่ทั้งสองคนก็มีข้อดีนะครับคือสามารถเสิร์ฟเอสได้หลายครั้งและการเสิร์ฟก็มีข้อผิดพลาดน้อยส่วนในตำแหน่งบอลเร็วของเราน้องสิสสิธรเจตะและก็น้องเปียโนณัฐริกาวสานผมให้ผ่านนะครับเพราะมีความรวดเร็วแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่จะต้องไปปรับกับตัวเซตส่วนน้องฟ้าสสิวิมลจงจิตคงจะต้องพัฒนากันต่อไปครับต่อมาในตำแหน่งตัวตีผมให้ผ่านซะส่วนใหญ่นะครับได้แก่น้องแคปหมูสุภาวดีน้องสันวาวิสรุตาน้องเบียร์สสิการและน้องแนนอาทิตยาทั้งหมดนี้ต้องไปแก้ไขเรื่องการรับบอลแรกส่วนน้องแพรวธานิตาและน้องปายนภัสสรยังคงต้องพัฒนากันต่อไปนะครับตำแหน่งที่ทุกคนห่วงใยมากที่สุดตอนนี้ก็คือตำแหน่งตัวรับอิสระก็คือน้องเตยปาริตาเหลื่อมทองหลางทีม
มสตาฟโค้ชคงต้องติวตำแหน่งนี้เป็นพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่าทุกตำแหน่งทุกคนจะต้องมีการปรับปรุงมีการแก้ไขจุดบอดต่างๆของตัวเองแน่นอนครับเมื่อรายการชิงแชมป์โลกในปีหน้ามาถึงก็จะมีการคัดตัวกันอีกรอบซึ่งน้องๆต้องแข่งกับคนที่มาใหม่ผมหวังว่าน้องๆจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อรักษาตำแหน่งตัวหลักของทีมเอาไว้ให้ได้และหวังว่าจะเห็นรายชื่อของทุกคนในรายการชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับสวัสดีครับ